สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบุญทองและปกป้องชานันยอดหงครับฮัลโหลพี่ปกป้องสวัสดีจ้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับก็คืออาจารย์พจนกกาญจนจันทร์นะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านนี้หน้าตาคุ้นจังเลยแน่นอนครับเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้านเดียวกันนี่เองนะครับสวัสดีครับอาจารย์นกสวัสดีค่ะคุณนภพสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ชมนะคะครับก็วันนี้เราเชิญอาจารย์นกมานะครับเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวกับโบราณคดีที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันแต่ว่าเราสองคนคิดว่าอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญสักท่านที่สามารถอธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ตั้งแต่พื้นฐานสุดๆเลยของสิ่งที่เรียกว่าโบราณคดีอะครับให้คุณผู้ชมที่สนใจเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมในรายการเนี่ยมีตั้งแต่ระดับมัธยมมหาลัยไปจนถึงบุคคลทั่วไปเลยแล้วเขาก็มีความสนใจกันมากว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าโบราณคดีอะครับมันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันก็เลยนำมาสู่เทปในวันนี้ครับอาจารย์นกทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนสอบถามอาจารย์นกเริ่มต้นเทปของเราวันนี้แบบพื้นฐานเลยก็คือว่าคำว่าโบราณคดีอะครับมันคืออะไรแล้วยิ่งพอมันเป็นสาขาหนึ่งเนาะที่เอามาสอนในคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาครับมันต่างไปจากสังคมวิทยาและมนุษยวิทยายังไงล่ะครับอาจารย์นกค่ะก็โบราณคดีนะคะที่เรารู้จักในปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานะคะคือเป็นศาสตร์ที่ใช้แนวการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยที่มาของโบราณคดีเนี่ยคือมันก็มาจากความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของคนนั่นแหละนะคะซึ่งมีทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์นะคะก็มักจะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของตัวเองเรื่องของบรรพบุรุษของตัวเองและรวมไปถึงบรรพบุรุษที่ย้อนกลับไปอันไกลโพ้นด้วยนะคะก็คือมันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากอธิบายสิ่งต่างๆที่มาจากโลกในอดีตซึ่งก็จะมีสิ่งของมีซากปรักหักพังมีของสวยงามมีของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามอยากจะได้มาครอบครองก่อนนะคะมันก็เริ่มมาจากการไปสอดแสวงหาของมีค่าใช่ไหมคะคือเป็นของแปลกบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นทำมาจากโลหะมีค่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นความหลงไหลเพราะมันมีหน้าตาซึ่งสวยงามใช่ไหมคะหรือเป็นซากปรักหักพังขนาดใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือว่าซากเจดีย์ซากสิ่งก่อสร้างโบราณซึ่งคนดูก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งก่อสร้างร่วมสมัยก็คือสร้างมานานแล้วนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าใครสร้างไว้ทำไมสร้างแล้วอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็คือมันเริ่มมาจากความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มาบวกกับความชื่นชอบแล้วก็มาสะสมของนะคะแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้ของมาครอบครองแล้วก็ไปเที่ยวชมก็ไม่พอแล้วอยากจะรู้อะไรให้มันลึกกว่านั้นนะคะแล้วทีนี้มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะคะคืองานกว่าที่จะมาเป็นวิชาโบราณคดีเนี่ยคือมันก็มีการก่อร่างของศาสตร์ซึ่งถ้าย้อนไปเนี่ยถ้าเป็นโบราณคดีสมัยใหม่เนี่ยที่เป็น modern archaeology เนี่ยก็จะย้อนไปสักประมาณ200ปีนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันก็จะมีกิจกรรมมี activity ซึ่งเราก็จะเคยได้ยินว่าเวลาเจ้าอาณานิคมนะคะชาวยุโรปเนี่ยไปยังดินแดนต่างๆแล้วก็ไปสอดแสวงหาของแปลกของสวยพวกเนี้ยนะคะมานะคะแล้วก็เอามาประดับบ้านเอามาตกแต่งหรือเอามาจัดแสดงจัดโชว์เป็นคอลเลกชันส่วนตัวแล้วก็เวลามีแขกไปใครมานะคะก็ให้ชมหรือว่าเป็นกษัตริย์เป็นฮ่องเต้หรือเป็นเจ้าใหญ่นายโตก็มักจะได้รับมอบสิ่งของที่เป็นของเก่าของโบราณแล้วก็ของสวยๆพวกนี้ค่ะมาซึ่งก็จะอยู่เป็นวัฒนธรรมการสะสมใช่ไหมคะแล้วมันก็พอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอ่ะคือได้ครอบครองของแล้วมันแล้วยังไงต่อคืออยากจะอธิบายให้มันมากกว่านี้อยากจะคือจะไม่ได้ติดแ
ของสวยงามแหละนะคะทีเนี้ยคือประกอบกับในช่วงประมาณศตวรรษที่19นะคะก็คือวิทยาศาสตร์ก็เฟื่องฟูมากนะคะแล้วมันก็เลยทำให้คนที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตเนี่ยคือมันมี2สายเนาะสายที่ไปขุดนอกยุโรปกับสายที่ขุดในยุโรปเองเนี่ยคือนอกยุโรปเนี่ยก็จะไปแสวงหาซิวิไลเซชันใหญ่ๆใช่ไหมคะในขณะที่ในยุโรปเองเนี่ยความสนใจก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ซิวิไลเซชันเพราะว่าซิวิไลเซชันในยุโรปเนี่ยอาจจะคือยกเว้นยุโรปใต้ใช่ไหมอย่างโรมันหรือว่ากรีกโบราณเนี่ยเขาก็จะยิ่งใหญ่แบบในเรื่องของสิ่งก่อสร้างของเขาแต่ว่าในคอนติเนนทัลยุโรปรวมทั้งอังกฤษเนี่ยก็จะคือความสนใจเนี่ยก็จะพุ่งไปที่สิ่งที่อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งมันก็จะเก่าแก่มากนะคะเป็นดังนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับธรณีวิทยาแล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติวิทยาซึ่งบวกกับชีววิทยาด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีการเคลื่อนไหวมีRoyal Society อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ คือคนที่สนใจเรื่องการศึกษาของเก่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวพยายามที่จะทำให้ activity ของการศึกษาเรื่องราวในอดีตเนี่ยไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ได้ทำไปเพื่อต้องการครอบครองสิ่งของมีค่าอะไรเงี้ยคือทำไปเพื่อประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือมันก็มีการผสมผสานกันคือรอยต่อพวกนี้คือแม้แต่ปัจจุบันมีวิชาโบราณคดีแล้วเนี่ยแต่มันก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีแอคทิวิตี้ในลักษณะที่ยังเป็นการสะสมของเก่ามาจากการลักลอบอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิถีที่เป็นสิ่งที่คู่ขนานกันไปนะคะซึ่งมันพอมันแยกตัวกันปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่คู่ขนานแล้วมันก็จะไม่มาบรรจบกันคือมันกลายเป็นคู่ตรงข้ามไปแล้วนะคะสำหรับโบราณคดีที่เป็นโบราณคดีสมัยใหม่ที่มีเป็นการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นกับงานกิจกรรมเชิงเราจะเรียกว่าโบราณคดีไหมก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมการล่าสมบัติอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะวัตถุประสงค์ก็จะต่างกันค่ะคืออันนี้ก็คือเป็นที่มาของศาสตร์ที่เรียกว่าโบราณคดีค่ะอาจารย์ครับแสดงว่าถ้าอย่างนี้วิชาโบราณคดีเนี่ยมันทำให้การสะสมของเก่าการล่าสมบัติเนี่ยจากการที่มันกลายเป็นทรัพย์สินก็ถูกทำให้กลายเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลมันกลายเป็นทรัพย์สินที่มันเป็นสาธารณะได้มากขึ้นผ่านความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรณีวิทยาอะไรเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องการออกกฎหมายด้วยนะคะมันมีเรื่องการออกกฎหมายซึ่งคือจากเดิมที่ความเข้าใจไม่ใช่เฉพาะเดิมหรอกปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนใช่ไหมคะเรื่องถ้าสมมติเราไปเจอสิ่งของโบราณวัตถุอยู่ในที่ดินของเราซึ่งเราคือจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายไทยนะคะหรือกฎหมายที่อื่นๆในโลกเนี่ยก็คือถ้าเป็นสิ่งของซึ่งคุณไม่สามารถที่จะอ้างสิทธิ์อ้างความเป็นเจ้าของที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษได้เนี่ยของนั้นเนี่ยทรัพย์นั้นเนี่ยต้องเป็นทรัพย์ของแผ่นดินอะไรอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยคือมันก็มาคู่กันระหว่างแอคทิวิตี้แล้วก็การพัฒนาการของศาสตร์บวกกับกฎหมายที่จะห้ามหรือว่าไม่ให้ทำอะไรที่เป็นการที่จะเป็นการทำลายสิ่งของเหล่านั้นค่ะและความแตกต่างระหว่างโบราณคดีไทยกับโบราณคดีต่างประเทศอะครับสักประเทศหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์คือมันมีที่มาที่ไปจุดประสงค์หรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างรวมไปถึงหน่วยงานองค์กรที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะครับมันแตกต่างกันมากไหมครับยกตัวอย่างจากเอาประเทศไทยก่อนก็ได้ครับอาจารย์ค่ะต้องขออนุญาตสลับนิดนึงนะคะคือจริงๆโบราณคดีหรือว่าอาร์คีโอโลจีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มาจากโลกตะวันตกนะคะก็คือในยุโรปเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วมันมาจากความสนใจซึ่งความสนใจการท่องไปในที่ต่างๆการไปเห็นสถานที่แปลกๆหรือว่าการได้ครอบครองสิ่งของซึ่งมันดูแปลกตาแล้วก็เป็นของที่มันมีมูลค่าเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงใช่ไหมคะก็อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะก็อังกฤษฝรั่งเศสหรือเยอรมันอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีที่มาของงานโบราณคดีที่
อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างที่ดิฉันคุ้นเคยก็คืออย่างที่อังกฤษใช่ไหมคะอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดีเนี่ยที่เรียกว่า English Heritage เนี่ยมันเริ่มมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเป็นภาคประชาชนเลยนะคะแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยจนปัจจุบันใน English Heritage เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นnon governmental organization ก็คือแต่ว่าเป็นหน่วยที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ทุนนะคะแล้วก็ใหญ่มากจนขนาดที่เรียกว่ามี power มากในการขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายทั้งหลายนะคะแล้วก็งานโบราณคดีอย่างในอังกฤษเนี่ยก็จะมี2เรื่องก็คือทำในเรื่องการอนุรักษ์นะคะเรื่องที่2ก็คือทำในเรื่องงานวิจัยก็คือทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับอดีตใช่มั้ยคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยโบราณคดีคือไทยเนี่ยก็สนใจคือคนไทยเนี่ยก็ไม่ต่างจากชาติอื่นๆที่สนใจเรื่องราวในอดีตใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเป็นศาสตร์โบราณคดีที่เข้ามาเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีคำว่าโบราณคดีไม่มีคำว่าประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไปซึ่งมันเป็นคำใหม่นะคะคือศาสตร์ที่ศึกษาอดีตเนี่ยมีที่เราคุ้นเคยใช่ไหมนอกจากโบราณคดีก็มีประวัติศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลปะใช่ไหมซึ่งเขาก็จะมีแล้วก็ธรณีวิทยาด้วยนะคะถ้าจะให้ไกลไปกว่ามนุษย์ใช่ไหมซึ่งคือ3-4ศาสตร์เนี่ยคือเดิมเนี่ยเขาก็คือเหมือนเขาเกี่ยวพันกันค่อนข้างมากนะคะยังไม่ได้มีการมาแยกมาแตกเป็นแขนงกันแบบที่ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยการศึกษาอดีตอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันเริ่มมาสักประมาณสมัยรัชกาลที่4นะคะก็คือแล้วก็มาคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคำว่าโบราณคดีแล้วก็ยังไม่มีคำว่าประวัติศาสตร์นะคะแต่รู้แต่ว่าศึกษาเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเก่าๆใช่ไหมคะพอมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีคำว่าโบราณคดีนะคะก็คืออย่างมีอะไรนะโบราณคดีสโมสรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคือโบราณคดีเนี่ยมันรวมถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะรวมถึงประวัติศาสตร์รวมถึงวรรณคดีไปด้วยนะคะแล้วคำว่าโบราณคดีเนี่ยก็มันจะต่างจากโบราณคดีที่เป็นอาร์คีโอโลจีที่เป็นวิชาที่เราเรียนกันคือโบราณคดีเนี่ยรวมถึงประเพณีด้วยนะคะประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะแล้วคือโบราณคดีไทยที่เป็นโมเดิร์นอาร์คีโอโลจีจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มสักประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ที่ชัดเจนก็คืองานขุดค้นโดยทีมจากเดนมาร์กนะคะประมาณช่วง2500นะคะแล้วก็ที่เป็นการขุดค้นที่บ้านเก่าที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ที่การขุดค้นที่บ้านเชียงที่อุดรธานีนะคะอันนั้นก็กรมศิลปากรเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะแล้วก็ถูกยุบไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่นะคะในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็มีการเอากลับขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะกรมศิลปากรบ้านเราเนี่ยจะต่างจาก English Heritage เพราะว่ากรมศิลปากรเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นโดยภาครัฐใช่ไหมคะแล้วมิชชั่นสำคัญก็คือเรื่องการอนุรักษ์นะดังนั้นเนี่ยงานวิจัยเนี่ยก็จะอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งคล้ายกับว่าก็อย่างบ้านเราเนี่ยก็คืออย่างที่ทราบนะคะว่าก็จะมีนักโบราณคดีเนี่ยไปสอนจะไปอยู่ในภาควิชาหรือว่าในคณะต่างๆซึ่งไม่ใช่คณะโบราณคดีคณะโบราณคดีเนี่ยมีแห่งเดียวในประเทศไทยส่วนนักโบราณคดีก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในสาขาในภาคประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ในภาควิชาในภาควิชามนุษยวิทยานะคะแล้วก็ที่ถามว่าแล้วโบราณคดีเนี่ยคล้ายหรือต่างจากมนุษยวิทยาแล้วก็สังคมวิทยายังไงก็คือมิชชั่นเดียวกันคือศึกษามนุษย์เข้าใจทำความเข้าใจมนุษย์แต่ในเวอร์ชันอดีตนะคะดังนั้นพอมันเป็นคนละเวอร์ชันกันคนละไทม์ไลน์กันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันในเรื่องของวิธีที่ได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานที่จะนำไปอธิบายค่ะครับผมอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่ามันมีแง่มุมอะไรมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับโบราณคดีไทยบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องนะครับแล้วเรากำลังพูดคุยร่วมกันกับอาจารย์พจนกนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีไทยนะครับเมื่อครูเนี่ยพี่ปกป้องมีประเด็นที่อยากจะพูดคุยต่อกับอาจารย์นกใช่ไหมครับเชิญเลยครับใช่ใช่ใช่คือเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องรัฐไทยเริ่มก่อตั้งเป็นวรรณคดีสโมเอ้ยโบราณคดีสโมสรบ้างมีแม้กระทั่งแต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันจะมีหนังสือที่ชื่อว่านิทานโบราณคดีซึ่งไม่เกี่ยวกันเนาะอาจารย์ใช่ไหมครับมันคนละความหมายกันเลยซึ่งผมสงสัยว่าพอหลังสงครามโลกที่สองมาแล้วเริ่มมีองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐเลยเนี่ยเป็นรัฐสมัยใหม่รัฐประชาชาติเนี่ยที่มีโบราณคดีนะคะเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยอยากทราบว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างกับโบราณคดีอะครับในหน่วยงานของรัฐนี้อะครับค่ะก็ถ้าพูดถึงหนังสือนิทานโบราณคดีนะคะขอย้อนไปนิดนึงคือมันก็เกี่ยวอยู่นิดๆ นะคะแสดงให้เห็นว่า เรื่องราวในอดีตหรือความสนใจเกี่ยวกับอดีตนะมันจะพ่วงกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ เรื่องเล่าตำนานคือมันยังผสมผสานกันอยู่นะตอนนั้นใช่ไหมคะทีนี้รัฐไทยเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรจากการมีการมีโบราณคดีเข้ามาใช่ไหมคะคือถ้ามองปัจจุบันเนี่ยก็คือแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะคะของไทยใช่ไหมคะสุโขทัยอยุธยาหรือรวมทั้งโบราณสถานที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นปราสาทที่เป็นศิลปะเขมรด้วยนะคะทีนี้รัฐไทยเนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรคืออย่างแรกก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วถ้าให้ลึกไปกว่านั้นก็คือการก่อเกิดหน่วยงานที่มาดูแลเรื่องโบราณคดีเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าทำไมเราไม่เรียกกรมโบราณคดีทำไมเราเรียกกรมศิลปากรมันคือศิลปะใช่ไหมคะก็คือจริงๆรัฐไทยเนี่ยต้องการที่จะอนุรักษ์ก็คือโดยที่มองว่ามรดกทางโบราณคดีเนี่ยก็คือเหมือนกับให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นอาร์ตออบเจกต์ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นงานศิลปกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยคือของพวกนี้คือเป็นคือการอนุรักษ์เนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถที่จะอนุรักษ์แบบครอบจักรวาลทั้งหมดได้แต่ว่าสิ่งที่มีความงามในทางศิลปะก็คือเป็นสิ่งที่รัฐไทยเนี่ยต้องการที่จะอนุรักษ์แล้วก็มันก็จะมีข้อดีตรงที่สามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์ในทางประวัติศาสตร์สามารถที่จะสร้างอะไรนะที่เป็นความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็น national history หรือว่าเป็นความรุ่งเรืองในอดีตสร้างความภาคภูมิใจของให้กับคนในชาติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือสิ่งที่พยายามที่รัฐไทยพยายามจะทำก็คือเป็นเรื่องของอะไรนะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เอาความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเข้าไปใช้ในส่วนที่เป็นงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็โบราณคดีเนี่ยจริงๆเราน่าจะไปได้ไกลกว่าเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการบริโภควัฒนธรรมนะคะในความคิดของดิฉันซึ่งมันสอดคล้องได้ดีใช่ไหมคะพอมันเกิดมาขึ้นหลังสงครามโลกที่สองด้วยมีหน่วยงานที่ว่าด้วยโบราณคดีซึ่งส่วนหนึ่งก็สับสนเรื่องของการท่องเที่ยวมันสอดคล้องไปกับบริบทของสงครามเย็นมากๆเลยในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ประเทศไทยความเป็นไทยในช่วงเวลานั้นมีการรื้อฟื้นมีบูรณะอะไรที่มันส่งผลต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทยมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งมันแสดงว่าโบราณคดีตอนนี้ยังไม่หลุดพ้นมาจากเมื่อแรกมีองค์กรที่มันสอดคล้องกับสงครามเย็นแต่ตอนนี้มันเราผ่านมาหลายทศวรรษแล้วแต่ว่าคือมันจะทำยังไงดีให้มันไปต่อได้ไกลไปกว่าแนวความคิดยุคสงครามเย็นนะครับคือมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะคะก็คือกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโบราณคดีก็ยังเกี่ยวข้องก็ยังรับใช้การท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่คือการอนุรักษ์อดีตเนี่ยจะให้มีความหมายได้อย่างไรนะคะมันก็ต้องทำให้เกี่ยวข้องกับสังคมร่วมสมัยนะคะทีนี้สิ่งที่รู้สึกว่าจะตรงแล้วก็เร็วสุดก็คือ
ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละใช่ไหมคะทีนี้จะทำยังไงให้มันได้ไปได้ไกลกว่านี้ใช่ไหมก็คือคิดว่าจบคือต้องบอกว่าการเรียนโบราณคดีไม่คือเหมือนเราจะติดภาพว่าถ้าเรียนโบราณคดีจะต้องออกมาเป็นนักโบราณคดีซึ่งโดยตำแหน่งงานเนี่ยมันมีไม่เยอะมากนะคะแล้วแต่เอาห้องจริงแล้วเนี่ยคือเหมือนนักสังคมวิทยาจะมีตำแหน่งงานนักสังคมวิทยาไหมอาจารย์ตินก็นอกจากอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้โบราณคดีเนี่ยมันเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะคือถ้าเรายังติดกับอยู่ว่าคือจริงๆเราจะต้องอธิบายให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบราณคดีเนี่ยเขามีมันสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพอื่นๆได้นอกจากนักโบราณคดีด้วยนะคะทีเนี้ยคือแม้แต่ที่คณะโบราณคดีเองเนี่ยก็คือจะต้องคนที่แบบชอบจริงๆแล้วก็ผู้ปกครองอนุญาตให้เรียนอะไรถึงจะได้เรียนเพราะว่ามีนักศึกษาหลายคนที่บอกว่าอยากเรียนโบราณคดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านรู้สึกเป็นห่วงว่าไม่อยากให้ตกงานหรืออะไรเงี้ยคืออย่างแรกก็คือจริงๆมันต้องมีการบูรณาการใช่ไหมคะก็คือเรื่องมรดกวัฒนธรรมมรดกโบราณคดีเนี่ยมันยังเป็นภาพที่เป็นแยกส่วนกันนะคะคือการนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอดีตเนี่ยมันควรจะเชื่อมโยงกับในเรื่องของเศรษฐกิจมันจะควรจะเชื่อมโยงกับในเรื่องทรัพยากรเพื่อการศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันยังไม่เห็นภาพนี้เท่าไหร่มันยังเหมือนทำใครทำมันอยู่คือยังไม่ได้เป็นภาพรวมดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจของบุคคลที่จะเรียนวิชานี้มันก็เลยยังเห็นภาพไม่ชัดอะค่ะดังนั้นเนี่ยคือถ้าจะทำยังไงให้งานศึกษาอดีตคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นโบราณคดีแต่เป็นงานศึกษาอดีตในขอบเขตอื่นด้วยนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งมันอาจจะไม่ได้นำมาใช้แก้ไขปัญหาชีวิตในทันทีแต่ว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องอื่นคือมันจะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเหมือนเป็นขบวนการเป็นภาพใหญ่มีการวางแผนมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะคือมันจะทำให้ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะสุดท้ายแล้วครับอาจารย์นกจากที่อาจารย์นกพูดมาเมื่อกี้จริงๆก็เป็นประเด็นที่อามีก็อยากจะถามอยู่พอดีเรื่องการรับรู้ของคนไทยที่มีต่อไอสาขาที่เรียกว่าโบราณคดีเนาะแต่จริงๆก็คิดว่าอาจารย์นกก็น่าจะตอบไปในหลายๆประเด็นละทีนี้ถ้าจะถามแบบนี้แหละครับว่ามันมีมายาคติอะไรเกี่ยวกับโบราณคดีที่อาจารย์นกคิดว่าคนไทยน่าจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันอยู่ต้องบอกว่าอันนี้แอบยิ้มนิดนึงแล้วก็บอกว่านักโบราณคดีดูของเก่าไม่เป็นทุกคนคือจะมีภาพว่านักโบราณคดีเนี่ยจะต้องดูของเก่าเป็นแล้วก็นักโบราณคดีเนี่ยคือใครบอกว่าคือเราจะถูกเทรนมาให้ศึกษาวัตถุที่มาจากการขุดค้นใช่ไหมคะหรือมาจากการสำรวจแต่ว่ามันจะมีคือเราศึกษาอย่างเดียวกับคนที่เป็นนักสะสมที่เป็นสะสมเพื่อผลกำไรนะคะก็คือเนื่องจากนักโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเขาก็จะได้หยิบได้จับได้ผ่านตาวัตถุเหล่านั้นเนี่ยมากๆดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความคุ้นเคยมันก็เลยกลายเป็นทักษะส่วนบุคคลนะคะคือภาพจำหรือความเข้าใจของโบราณคดีก็คือของเก่ากับการขุดซึ่งจริงๆแล้วงานโบราณคดีเนี่ยงานหลังงานขุดค้นงานวิเคราะห์เนี่ยใช้เวลาเยอะกว่างานขุดค้นกว่างานในภาคสนามด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่าโบราณคดีจะต้องบอกว่าต้องลุยต้องอะไรเงี้ยก็คือลุยในภาคสนามก็คือลุยแต่ว่าจริงๆแล้วงานภาคสนามเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแค่อาจจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของงานถ้าสมมติมีโครงการวิจัยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานวิเคราะห์จะเป็นส่วนใหญ่ค่ะโอเคครับก็วันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมมีประเด็นอะไรที่อยากร่วมแลกเปลี่ยนนะครับสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในช่อง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยวันนี้
ผมอามตินภพและพี่ปกป้องก็ขอขอบคุณอาจารย์พจนกมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมอามตินภพพี่ปกป้องและอาจารย์พจนกขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ